วัสดีค่ะคุณกำลังติดตามกรุงเทพธุรกิจเทอร์มินอลจากสถานีต้นทางข่าวกรุงเทพธุรกิจทีวีพบกับดิฉันองกตวรรณพักค่ะสมาคมต่อต้านโลกร้อนได้มีการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสำหรับโครงการบริหารจัดการน้ำในมูลค่า 350,000 ล้านบาทค่ะนายศรีสุวรรณจรรยานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนผู้ร้องต่อศาลปกครองคดีโครงการบริหารจัดการน้ํา 350,000 ล้านบาทกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลมีการยื่นอุทธรณ์ในคดีดังกล่าวว่าฝ่ายตนได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองเมื่อวันที่25กรกฎาคมแล้วด้วยเช่นกันโดยขอให้ศาลวินิจฉัยคำขอท้ายคำฟ้องให้ครบถ้วนโดยเฉพาะการขอให้ยกเลิกหรือเพิกถอนแผนบริหารจัดการน้ํา 350,000 ล้านบาททั้งหมดเนื่องจากว่าเป้าหมายของตนคือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนเพราะมองว่าการทำตามคำสั่งศาลตามที่ด้านของนายปลอดประสบสุรัสสวัสดีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกบอระบุว่าจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระยะเวลา3เดือนนั้นจะกลายเป็นเพียงแค่การประชาสัมพันธ์นางสาวปวีณาของสกุลเดินหน้าตอกย้ำว่าศูนย์ OSCC นั้นเดินหน้าที่จะช่วยพัฒนาสังคมต่อไปค่ะนางปวีณาของสกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าถึงการแก้ไขปัญหาสังคมภายใต้ศูนย์การช่วยเหลือสังคม OSCC จะมีการช่วยเหลือที่ครบวงจรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องสังคมซึ่งประชาชนที่เดือดร้อนจะแจ้งเบาะแสหรือโทรศัพท์เข้ามาร้องทุกข์ได้ที่หมายเลข1300โดยรัฐบาลจะมีเครือข่ายทั่วประเทศถึง 20,000 กว่าเครือข่ายเป็นหลักสำคัญเนื่องจากตนมีนโยบายให้กับทางพม.เพื่อที่จะให้ทำงานอย่างรับรู้รวดเร็วรับคือก่อนที่จะรู้ปัญหาได้ต้องมารับปัญหาเพื่อที่จะรับรู้รับทราบปัญหาและเมื่อรับรู้แล้วรับทราบปัญหาแล้วก็จะต้องมีการทำงานในเชิงรุกต่อไปคือจะนั่งอยู่เฉยนิ่งๆไม่ได้จะต้องมีการออกไปช่วยเหลือประชาชนทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการออกประกาศเครื่องแบบโชเฟอร์แท็กซี่ค่ะพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องกำหนดลักษณะเครื่องแต่งกายและเครื่องหมายของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ใจความว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา101แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกปีพ.ศ.2522ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนดลักษณะเครื่องแต่งกายและเครื่องหมายของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ไว้ดังนี้ข้อ1ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องกำหนดลักษณะเครื่องแต่งกายและเครื่องหมายของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ลงวันที่8พฤษภาคม2545ข้อ2ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ในขณะขับรถต้องแต่งกายให้สะอาดสุภาพเรียบร้อยและรัดกุมด้วยเครื่องแต่งกายดังต่อไปนี้1เสื้อเชิ้ตคอตั้งหรือคอพับแขนยาวหรือแขนสั้นไม่มีลวดลายการสวมเสื้อให้สอดชายร่างของเสื้ออยู่ภายในกางเกงยกเว้นเสื้อที่โดยสภาพแล้วไม่ต้องสอดชายร่างให้อยู่ภายในกางเกงและข้อ2กางเกงขายาวไม่มีลวดลาย3สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อเท่านั้น Facebook dissolved rights share to a 30% gain Shares in Facebook slipped by almost a third after it beat earnings expectations with stronger than expected mobile app salesThe social networking giant has reported profits of $333 million in the second quarter. When trading began in New York, Facebook share was 25.6%, higher than $33.30, the highest since May 2012. Facebook, which is the world's largest social networking company, floated on the Nasdaq at $38 share last year.คือข่าวสารที่น่าสนใจทั้งหมดที่ทางกรุงเทพธุรกิจเทอร์มินอลได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะทั้งหมดนี้มาจากสถานีต้นทางข่าวกรุงเทพธุรกิจทีวีทีวีธุรกิจเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทยค่ะนับจากนี้ไปเราจะทำให้ไม่มีประเด็นเศรษฐกิจใดเกินความเข้าใจของคนไทยอีกต่อไปโปรดติดตามเราครับกรุงเทพธุรกิจทีวี